สวัสดีครับ Hi everyone and welcome to my English channel. Today let's talk about the reflexive pronouns. คำสรรพนามสะท้อนกลับหรือที่เรียกว่า reflexive pronouns คืออะไรและมีหลักการใช้อย่างไรคลิปนี้เราสรุปคำตอบสั้นๆง่ายๆมาให้แล้วครับลองดูตัวอย่างประโยคนี้ครับ He hurt himself with the knife.สังเกตคำว่า himself ตัวสีฟ้าครับ himself เป็น reflexive pronoun ตัวหนึ่งลองทายสิครับว่า himself ทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคนี้คำตอบคือทำหน้าที่เป็นกรรมครับสังเกตนะครับคำว่า himself ในประโยคนี้หมายถึงคนคนเดียวกันกับคำว่า he ซึ่งเป็นประธานของประโยคคำว่า himself เป็นกรรมมีผลสะท้อนกลับไปยังประธานลักษณะเช่นนี้เราจึงเรียกว่าเป็นสรรพนามสะท้อนกลับนั่นเองครับโอเคลองมาดูว่า reflexive pronouns มันคืออะไรมันหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรนะครับ 1. เราต้องรู้ก่อนเลยว่า reflexive pronouns คือคำสรรพนามที่ลงท้ายด้วยคำว่า self S-E-L-F ใช้สำหรับคำสรรพนามที่เป็นเอกพจน์และลงท้ายด้วย S-E-L-V-E-Sใช้สำหรับคำสรรพนามที่เป็นพหูพจน์เช่น myself เป็นเอกพจน์ ourselves เป็นพหูพจน์เป็นต้นนะครับ 2. reflexive pronouns หมายถึงคำสรรพนามที่สะท้อนกลับไปยังคำนามหรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคสังเกตคีย์เวิร์ดคำนี้นะครับ 3. เราใช้เมื่อประธานและกรรมของประโยคเป็นคนเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันนอกนั้นเราไม่ใช้ reflexive pronoun นะครับ 4. reflexive pronouns ทำหน้าที่เป็นกรรมที่มีผลสะท้อนไปถึงประธานของประโยคเหมือนที่อธิบายในตัวอย่างเมื่อกี้นะครับลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับเช่นสมรักเป็นประธานเราอยากจะพูดว่าสมรัก is preparing himself for the exam จะสังเกตว่าคำว่า himself ตรงนี้กำลังทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอยู่และ himself ก็หมายถึงคนคนเดียวกันกับสมรักซึ่งเป็นประธานกรณีเช่นนี้ himself เป็นกรรมที่มีผลสะท้อนไปถึงประธานของประโยคเราใช้ himself ที่เป็น reflexive pronouns โอเคไหมครับโอเคลองมาดูหน้าตาทั้งหมดของ reflexive pronouns กันครับเมื่อเทียบกับ subject pronouns อย่างคำว่า I ครับเราก็จะไปใช้ myself you ใช้ yourselfHe ใช้ himself, she ไปใช้ herself, it ใช้ itself. กลุ่มนี้คือกลุ่มสำหรับกลุ่มที่เป็นเอกพจน์นะครับอีก3คำต่อมามี yourselves, ourselves, themselves. กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มพหูพจน์สังเกตกลุ่มพหูพจน์จะลงท้ายด้วย s-e-l-v-e-s ทั้ง3ตัวนะครับสังเกตนะครับตรงนี้เอกพจน์ตรงนี้พหูพจน์นะครับส่วนความหมายก็ไม่ยากครับ myself ก็ให้แปลว่าตัวของฉันเองครับ yourself ตัวของคุณเอง himself ตัวของเขาเอง herself ตัวของเธอเอง itself ตัวของมันเองส่วน yourselves ก็หมายถึงตัวของพวกคุณเอง ourselves ก็หมายถึงตัวของพวกเราเองและ themselves ก็หมายถึงตัวของพวกเขาเองนะครับสมมุติว่าเราต้องการใช้reflexive pronoun คำว่า myself เช่นเราพูดว่า I saw myself in the mirror ฉันเห็นตัวของฉันเองอยู่ในกระจกสังเกตนะครับ myself ในที่นี้ตัวสีฟ้านี้หมายถึงคนคนเดียวกันกับ I ซึ่งเป็นประธานของประโยค myself ถือว่าเป็น reflexive pronoun ที่มีผลสะท้อนไปยังประธานคำว่า I นะครับดังนั้นเราก็พยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่า I คือ subject เป็นประธานของประโยค myself ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองแล้วเราจะใช้ reflexive pronouns เมื่อไหร่นะครับขั้นแรกเราต้องรู้เลยครับคำว่า myself เราจะใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น I เท่านั้น I ถือเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวผู้พูดคนเดียวนะครับคำที่สองคำว่า ourselves ที่ลงท้ายด้วย VESเราใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น we
หรือเทียบเท่ากับ we เช่น Mark and I อย่างนี้เป็นต้นนะครับ we ถือว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่1แทนตัวผู้พูดหลายคนนะครับ3ครับ yourself ที่ลงท้ายด้วย self เป็นเอกพจน์ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น you เพื่อหมายถึง you คนเดียว you ถือเป็นสรรพนามบุรุษที่2แทนตัวผู้ฟังคนเดียวนะครับ4 yourself ที่ลงท้ายด้วย selves เราใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น you เมื่อหมายถึง you หลายคน you ถือว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่2แทนตัวผู้ฟังหลายคนนะครับ5 himself ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น he หรือเทียบเท่ากับ he เช่น James นะครับ James เป็นชื่อคนผู้ชายเช่นนี้เราก็จะใช้สรรพนามคำว่า he นะครับ he ถือว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่3ครับ6 herself ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น she หรือเทียบเท่ากับ she เช่นชื่อคนผู้หญิง1คน Susan she ก็ถือว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่3ครับ7 itselfใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น it หรือเทียบเท่ากับ it เช่นสิ่งของ1สิ่งสุนัข1ตัวเช่น a dog อันนี้เป็นต้นนะครับ it ก็ถือว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่3ครับและ8 themselves ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น they หรือเทียบเท่ากับ they เช่นชื่อคน2คนเช่น James and Joe คน2คนนี้เราก็ใช้ they แทนได้นะครับ they ถือว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่3เหมือนกันครับลองมาดูประโยคตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่บางคนก็ยังงงอยู่ครับสมมุติเราอยากจะพูดว่า I am making him a cup of tea ประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับสังเกตนะครับเราติ๊กหมายถูกว่าประโยคเนี้ยถ้าพูดอย่างนี้เขียนอย่างนี้ถูกต้องเลยแต่สังเกตคำว่า I ซึ่งเป็นประธานกับคำว่า him ซึ่งเป็นกรรมครับไม่ได้หมายถึงคนคนเดียวกันครับเมื่อไม่ได้หมายถึงคนคนเดียวกันตรงคำว่า him เนี่ยจะไม่มีทางใช้ reflexive pronoun ได้เลยเราต่างก็รู้ดีครับว่า I กับ him ถือเป็น personal pronouns หรือบุรุษสรรพนามไม่ได้หมายถึงคนคนเดียวกันส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องบุรุษสรรพนาม personal pronouns ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับไอ้ยะประโยคที่2ดูเปรียบเทียบครับแล้วถ้าตรงคำว่ามีตัวสีแดงเนี่ยเราต้องการใส่ตัวเราเข้าไปให้หมายถึงคนคนเดียวกันกับประธานนะครับเราจะพูดว่า I am making me a cup of tea ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับคำว่ามีตรงนี้จะใช้ตรงนี้ไม่ได้เลยสังเกตไหมครับตรงตำแหน่งของคำว่ามีเนี่ยมันสะท้อนกลับไปยังประธานคำว่า I ซึ่งหมายถึงคนคนเดียวกันกรณีเช่นนี้เราต้องกลับไปใช้ reflexive pronouns เราจะไม่ใช้ personal pronoun นะครับและประโยคที่2ถ้าต้องการทำให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้องจะเขียนได้อย่างไรก็ต้องเขียนเป็นแบบประโยคที่3ครับต้องบอกว่า I am making myself a cup of tea ประโยคนี้ถึงจะถูกต้องครับเห็นไหมครับ myself ถือเป็น reflexive pronoun ตัวนึงที่มีผลสะท้อนกลับไปถึงคำว่า I ซึ่งเป็นประธานอยู่หมายถึงคนคนเดียวกันดังนั้นประโยคที่2เนี่ยผิดนะครับใช้มีไม่ได้นะครับประโยคที่3ถูกต้องครับแล้วเราจะใช้ reflexive pronouns เมื่อไหร่บ้างเราใช้ reflexive pronouns เป็นกรรมได้3แบบครับแบบที่1เป็นกรรมตรงหรือที่เรียกว่า direct objectsแบบที่2กรรมรองหรือที่เรียกว่า indirect objects แบบที่3ใช้เป็นกรรมของคำบุพบทหรือกรรมที่อยู่ตามหลังคำบุพบทหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า objects after prepositions ลองไปดูรายละเอียดตัวแรกก่อนครับกรณีที่เราใช้เป็น direct objects เป็นกรรมตรงมันก็มักจะวางอยู่หลังคำกริยานั่นเองครับวิธีจำง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นข้อ1Harry blamed himself for the car accident. Blame แปลว่าโทษว่าด่านะครับ Harry ด่าใครสังเกตคำว่า himself ครับเขาด่าตัวเขาเองครับดังนั้นเราก็จะพิจารณาแล้วว่าเราจะเห็นว่า himself เนี่ยหมายถึงคนคนเดียวกันกับประธานคือ Harry himself มีผลสะท้อนกลับไปยังประธานคือ Harry
กรณีเช่นนี้เราจะใช้ reflexive pronouns เพราะ reflexive pronoun ตรงนี้กำลังทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเป็นกรรมตรงของประโยคนั่นเองอธิบายได้แบบนี้เลยครับ Harry เป็นประธานเบรนเป็นกริยาหลังจากนั้นใช้กรรมตรงคือ himself เราจะใช้แค่ him personal pronoun เฉยๆไม่ได้นะครับลองไปดูตัวอย่างที่2ครับ I found myself unable to speakฉันพบว่าตัวของฉันไม่สามารถพูดได้ myself เป็น direct object ของ verb คำว่า found หมายถึงคนคนเดียวกันกับ I นะครับโอเค next ตัวอย่างที่3ครับ she saw herself on TV last night นะเธอคนนี้นะครับเห็นตัวเองนะครับเห็นตัวเธอเองนะครับในทีวีเมื่อคืนนี้ herself ก็เป็น direct object กรรมตรงนะครับของประโยคนี้นะครับหมายถึงชีเป็นคนคนเดียวกันกับชีดูตัวอย่างที่4ครับ We enjoy ourselves at the beach ourselves ก็ถือว่าเป็น direct object ของประโยคนี้ครับประโยคที่5 I am teaching myself to play the piano myself ก็เป็น direct object ของประโยคนี้ครับความหมายคือฉันสอนตัวเองให้เล่นเปียโนเห็นไหมครับสอนตัวเอง myself กับ I หมายถึงคนคนเดียวกันใช้ reflexive pronouns 6 Susan is teaching herself to play the guitar เห็นไหมครับประโยคที่6ก็คล้ายๆกับประโยคที่5นะครับ herself กับ Susan หมายถึงคนคนเดียวกัน herself เป็น direct objects ของประโยคและ 7 be careful with that knifeYou might cut yourself นะครับ yourself อยู่หลัง verb คำว่า cut เป็น direct object นะครับ yourself หมายถึงคนคนเดียวกันกับ you yourself สะท้อนกลับไปยังที่ you ซึ่งเป็นประธานกรณีเช่นนี้เราใช้ reflexive pronouns ครับผ่านไปแล้ว1ข้อนะครับสำหรับการใช้ reflexive pronouns จำให้ดีนะครับต้องเป็นกรรมและหมายถึงคนคนเดียวกันกับประธานนะครับเป็นกรรมตรงนะครับมาดูข้อที่2ครับเราใช้ reflexive pronouns เป็น indirect objects วางอยู่หลังคำกริยาเหมือนเดิมครับคำว่า indirect objects ก็คือกรรมรองครับลองดูประโยคนี้ครับ Tony made himself breakfast Tony ทำอาหารเช้าให้ตัวเองลองนึกสภาพจริงนะครับเขาทำอาหารเพื่อให้ตัวเองดังนั้นเขาต้องแตะต้องการทำอาหารก่อนนะเขาทำอาหารก่อนแล้วค่อยให้ตัวเองดังนั้นกรรมตรงจะไปอยู่ที่อาหารเช้านะครับ breakfast เป็นกรรมตรงเพราะประธานทำก่อนหลังจากนั้น himself จึงกลายเป็นกรรมรองทีหลังนะครับโทนี่เป็นประธาน made เป็นคำกริยากรณีเช่นนี้เราก็ถือว่า himself เป็นกรรมรองและ himself นะหมายถึงคนคนเดียวกันกับประธานคือโทนี่กรณีเช่นนี้เราก็จะใช้ตรงนี้เป็น reflexive pronoun คือคำว่า himself นั่นเองเราจะไม่ใช้ him เฉยๆนะครับดูตัวอย่างต่อไปครับ Jackie is making himself a sandwich นะครับ himself นะครับถือเป็นคนคนเดียวกันกับ Jackie แต่ himself เป็น indirect objects คือกรรมรองครับเขาทำแซนด์วิชให้ตัวเขาเองนะครับ3ครับ they boughtthemselves a new car นะครับพวกเขาซื้อรถยนต์คันใหม่คันหนึ่งให้กับตัวพวกเขาเองดังนั้นกรรมรองก็อยู่ที่คำว่า themselves ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันกับ they ซึ่งเป็นประธานนั่นเองครับ See David has bought himself a new house David ได้ซื้อบ้านหลังใหม่หนึ่งหลังให้กับตัวเขาเอง himself เป็น reflexive pronoun ทำหน้าที่เป็นกรรมรองของประโยคเพื่อสะท้อนกลับไปยังประธานคือคำว่าเดวิดนั่นเองครับ5 Pinky always makes herself a cup of tea เห็นไหมครับ Pinky เนี่ยนะครับทำนะครับชานะครับชงชาให้ตัวเองดื่มตลอดเลยนะครับ Pinky กับ herself หมายถึงคนคนเดียวกัน herself อยู่ในตำแหน่งกรรมรองของประโยคนะครับสะท้อนกลับไปยัง Pinkyเหล่านี้คือวิธีการใช้ reflexive pronoun แบบที่2คือใช้เป็นกรรมรองหรือ indirect object ในประโยคนะครับไปดูข้อที่3ครับข้อสุดท้ายนะครับเราใช้ reflexive pronouns ในฐานะที่เป็น
objects after prepositions ลองดูประโยคครับ I believe in myself สังเกตคำว่า in ครับ in ถือว่าเป็น prepositions ที่เราเรียนมานะครับ in on at to for อะไรอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราใช้คำว่า myself เพราะ myself นะครับ myself ในที่นี้ตัวสีแดงมีผลสะท้อนกลับไปยังประธานหมายถึงคนคนเดียวกันกับประธานลักษณะเช่นนี้ก็เข้าข่ายการใช้ reflexive pronouns แต่เผอิญมันวางอยู่หลังคำว่า in ซึ่งเป็น prepositions เราจึงเรียกมันว่าเป็น objects after prepositions นะครับอธิบายตามนี้เลยครับดูตัวอย่างที่2ครับ Jim often talks to himself เห็นไหมครับ to เป็น preposition เป็นคำบุพบท himself เป็น reflexive pronoun ตัวนึงหมายถึงคนคนเดียวกันกับจิมวางอยู่หลัง to เราจึงเรียก himself ตัวนี้ว่าเป็น reflexive pronoun ที่กำลังทำหน้าที่เป็น object after preposition ดูตัวอย่างที่3ครับ the crown is laughing at himself himself เป็น reflexive pronoun วางตามหลัง preposition คำว่า at เราจึงอธิบายได้ว่า himself ทำหน้าที่เป็นกรรมและทำหน้าที่เป็นกรรมที่อยู่ตามหลังคำบุพบทภาษาอังกฤษจึงเรียกว่า object after preposition ซึ่ง himself หมายถึงคนคนเดียวกับ the crown ที่เป็นประธานประโยคข้อ4ครับสมศรี is looking at herself in the mirror สมศรีกำลังมองดูตัวเธอเองในกระจก herself ก็เป็น reflexive pronoun วางตามหลัง preposition คำว่า at เราจึงอธิบายว่า herself เป็นธรรมที่เป็น object after prepositionซึ่ง herself ก็หมายถึงสมศรีเป็นคนคนเดียวกันกับสมศรี 5. Jack and Joe เป็นประธานพหูพจน์ Jack and Joe are laughing at themselves themselves ลงท้ายด้วย ves เป็นพหูพจน์หมายถึงประธาน Jack and Joe themselves ทำหน้าที่เป็นกรรม Jack and Joe ทำหน้าที่เป็นประธาน themselves วางตามหลัง at ซึ่ง at เป็น prepositionจึงอธิบายว่า themselves เป็น object after preposition คำว่า at และตัวอย่างที่6ครับ Sandra pours a cup of coffee for herself every morning ทุกๆเช้า Sandra จะทำหรือชงกาแฟให้กับตัวเธอเองนะครับรินกาแฟให้ตัวเธอเองดังนั้น herself ทำหน้าที่เป็นกรรมแต่เป็นกรรมที่อยู่ตามหลังคำบุพบทคำว่า for เราจึงอธิบายว่า herselfเป็น object after preposition คำว่า for herself สะท้อนไปถึง Sandra ซึ่งเป็นประธานของประโยค herself เป็นคนคนเดียวกันกับประธานคือ Sandra นอกจากหลักการใช้งานที่เรากล่าวมาแล้ว reflexive pronoun หรือคำสรรพนามสะท้อนกลับยังมีข้อสังเกตที่นอกเหนือจากนั้นอีกนิดหน่อยนะครับเราจะบอกให้หมดเลยเพราะหลักการของเราคือถ้าเราเรียนเรื่อง reflexive pronounอะไรที่เกี่ยวข้องกับ reflexive pronoun เราจะจับมาไว้ในทริปนี้ให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหานะครับว่าเรียนแค่ไหนครับจะได้เรียนได้รู้ได้ทั้งหมดทีเดียวเลยครับไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับ wow. ไปดูข้อหนึ่งเลยครับ reflexive pronouns ต้องใช้กับคำกริยาที่ต้องการกรรมเท่านั้นนะครับคำกริยาที่ต้องการกรรมเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า transitive verbs เช่น enjoy help dryCut, amuse, content, frame, hurt, cure, teach, prepare, satisfy, introduce. ตัวอย่างเช่น Let me introduce myself. คำว่า myself ก็คือ reflexive pronoun ตัวนึงทำหน้าที่เป็น direct object ของกริยาคำว่า introduce นั่นเองข้อสังเกตข้อที่2คำกริยาต่อไปนี้ที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับต้องใช้กับ reflexive pronoun เสมอเช่น busy ในความหมายว่า busy oneself คำว่า prime ในความหมายว่า prime oneself busy คือยุ่งนะครับทำให้ยุ่งทำให้คนยุ่งนะครับส่วน prime คือภาคภูมิใจในอะไรสักอย่างเช่น she busy herself in the kitchen นะครับ herselfเป็น reflexive pronoun หมายถึงคนคนเดียวกันกับประธานคือคำว่า she สะท้อนมีผลสะท้อนกลับไปยังประธานคำว่า she the busy ตัวนี้ก็หมายถึงว่าเธอคนนี้ทำให้ตัวของเธอเองยุ่งอยู่ในครัว
ึกสภาพนะครับเธอคนนี้ก็คงจะยุ่งอยู่ในครัวกับการทำอาหารล้างหม้อล้างไหอะไรก็ว่าไปนะครับตัวอย่างที่สองครับ James primes himself on his 2 Olympic gold medals โอ้เจมส์คนนี้นะครับมีความภาคภูมิใจในตัวของเขาเองนะครับกับการได้รับเหรียญทองโอลิมปิกทั้ง2เหรียญ นะครับดังนั้น himself เป็น reflexive pronoun ทำหน้าที่เป็น object เป็นกรรมนะครับหมายถึงคนคนเดียวกันกับประธานคือเจมส์และ himself ก็สะท้อนกลับไปยังเจมส์เช่นนี้เราจึงเรียกว่าคำสรรพนามสะท้อนกลับนั่นเองนะครับตัวอย่างที่3ครับ while waiting for the bus I busy myself reading a book ประโยคนี้หมายความว่าขณะที่ฉันกำลังรอรถบัสอยู่ฉันก็ทำตัวเองให้ยุ่งด้วยการอ่านหนังสือนึกภาพตามนะครับเมื่อไหร่เราใช้คำว่า busy และประธานกับกรรมที่ตามหลัง busy เป็นคนคนเดียวกันเราต้องใช้ busy คู่กับ reflexive pronoun เสมอนะครับ myself หมายถึงคนคนเดียวกันกับคำว่า I ซึ่งเป็นประธาน myself สะท้อนกลับไปยัง I ซึ่งเป็นประธานสังเกตดูนะครับมีแค่2คำครับที่ใช้บ่อยคือ busy กับ pride ข้อที่3ครับมีคำกริยาบางคำนะครับเมื่อใช้คู่กับ reflexive pronoun แล้วความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคำศัพท์เหล่านี้คำกริยาเหล่านี้มีอยู่ไม่กี่คำครับแต่มักจะถูกนำมาออกข้อสอบอยู่บ่อยๆเพื่อตบตาเรานะครับวัดว่าเรารู้หรือไม่รู้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับดูครับคำแรกครับคำว่า applyปกติ apply หมายถึงสมัครงานสมัครเรียนอะไรอย่างนี้นะครับแต่เมื่อใช้คู่กับ reflexive pronoun แล้วหมายถึง work hard ครับ work hard หมายถึงทำงานหนักขึ้นนะครับเช่นมีคนมาบอกว่า you must apply yourself โอ้โหพูดอย่างนี้แปลว่าให้เราเนี่ยขยันให้มากขึ้นทำงานให้หนักขึ้นอุทิศตนทำงานนั่นเองครับคำว่า yourself เป็น reflexive pronoun ตัวนึงครับหมายถึง you ซึ่งเป็นประธานสะท้อนกลับไปที่ you ซึ่งเป็นประธานเห็นไหมครับคำที่2ครับที่เจอบ่อยๆ help ปกติแปลว่าช่วยเหลือนะครับแต่ในความหมายนี้เมื่อใช้กับ reflexive pronoun จะหมายถึง do it yourself ทำด้วยตัวคนเองเช่น Jimmy helped himself to a cup of coffee Jimmy ชงกาแฟด้วยตัวเขาเองเห็นไหมครับhimself หมายถึงคนคนเดียวกันกับจิมมี่ซึ่งเป็นประธานนะครับทำด้วยตัวเองนะครับความหมายเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับคำที่3ครับ find ปกติ find แปลว่าพบครับแต่ในความหมายนี้เมื่อใช้คู่กับ reflexive pronoun แล้วหมายถึง feel surprise คือรู้สึกประหลาดใจเช่น Max found himself lying by the side of the road Max รู้สึกประหลาดใจนะครับที่พบตัวเองนะนอนอยู่บนข้างถนนนอนอยู่ข้างถนนนะครับหรือประโยคที่2 This morning Sarah found herself lying on the floor of the bathroom ซาร่านะครับเมื่อเช้านี้ซาร่านะครับประหลาดใจอย่างมากที่พบว่าตัวเองเนี่ยนอนนะครับอยู่บนพื้นในห้องน้ำนะครับ feel surprise นะครับประหลาดใจคำที่4ครับคำว่า see ปกติก็แปลว่าเห็นแต่เมื่อ see ไปใช้คู่กับ reflexive pronouns แล้วมีความหมายว่า to dream คือฝันไปว่า to imagine คือจินตนาการไปว่าดูตัวอย่างกันเลยครับ I saw myself as a famous actor ฉันฝันไปว่าตัวฉันเองเนี่ยนะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยแหละประโยคที่2ครับ I saw myself as a teacher when I was a child ตอนฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันจินตนาการไปว่าฉันเป็นคุณครูคนหนึ่งคำที่5ครับคำว่า content ปกติ content หมายถึงเนื้อหาสาระสารบัญประมาณนี้นะครับแต่เมื่อ content มาใช้คู่กับ reflexive pronouns ก็จะมีความหมายว่า be satisfied หมายถึงพึงพอใจในบางสิ่งบางอย่างครับดูตัวอย่างเลย I had to content myself with a few dollars ฉันต้องพึงพอใจในตัวของฉันเองกับการมีเงิน 2-3 ดอลลาร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ content myself ไปดูข้อยกเว้นกันบ้างครับ exceptions มีอะไรบ้างข้อที่1ครับเราไม่ใช้ reflexive pronouns ตามหลัง preposition of place หรือ with
หากความหมายนั้นชัดเจนอยู่แล้วตัวอย่างเช่น he took his passport with him สังเกตคำนี้นะครับคำว่า him ตัวสีแดงตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ himself คำอธิบายคือว่าเราไม่ใช้ himself เพราะ passport เนี่ยไม่สามารถไปกับคนอื่นได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องไปกับเขาในประโยคนี้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ reflexive pronoun โอเคไหมครับข้อยกเว้นข้อที่2ครับเราไม่ใช้ reflexive pronoun ในการพูดถึงกิจวัตรประจำวันที่คนส่วนใหญ่ทำให้ตัวเองอยู่แล้วเพราะความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนั่นเองตัวอย่างเช่น Jane is brushing her teeth เห็นไหมครับถ้าเราตัดคำว่า herself ออกประโยคนี้ก็ถูกต้องแล้วที่ใส่เอาไว้เนี่ยตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องใส่นะครับดังนั้นเราตัดออกไปได้เลยกลายเป็น Jane is brushing her teeth โอเคแล้วนะครับ Jane กำลังแปรงฟันของเธอดูประโยคที่2ครับ Harry shaves every morning นะครับความหมายนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่า Harry เนี่ยโกนหนวดโกนเขาทุกๆเช้าเราไม่จำเป็นต้องไปใส่กรรมคำว่า himself ตรงนี้ประโยคก็มีความหมายชัดในตัวของมันอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัด himself ทิ้งไปได้เลยมาถึง homework การบ้านของเรานั่นเองนะครับพอพูดถึงการบ้านปุ๊บบางคนไม่อยากทำครับจะบอกว่าข้อดีของการทำการบ้านด้วยตัวเองก็คือเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เราเรียนมาครับถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงไหนทำไม่ได้ตรงไหนให้ย้อนกลับไปดูเชื่อว่าเราจะทำการบ้านได้ในที่สุดและถูกต้องด้วยครับคำสั่งของการบ้าน7ข้อนี้บอกว่าให้ complete each sentence หมายถึงว่าให้เติมประโยคต่อไปเนี่ยแต่ละประโยคเนี่ยให้สมบูรณ์ using the correct reflexive pronoun โดยการใช้คำสรรพนามสะท้อนกลับที่ถูกต้องในแต่ละข้อตัวอย่างที่1ข้อที่1เฉลยเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับ Of course the first one has done for your example Let's say I think my dog has hurt itself สังเกตไหมครับคำว่า itself ตัวนี้ตัวสีแดงเนี่ยนะครับที่เราเฉลยไว้หมายถึงสิ่งเดียวกันกับ my dog หมายถึงสิ่งเดียวกันสัตว์ตัวเดียวกันเช่นนี้เราใช้ reflexive pronoun เราใช้ itself เพราะว่า my dog เนี่ยเป็นสัตว์นะครับพวกสัตว์สิ่งของสถานที่เราจะใช้ itself อย่างนี้นะครับไม่ยากนะครับมีทั้งหมด7ข้อก็ลองทำดูนะครับสังเกตนะครับตัวที่เป็นประธานเนี่ยเราจะระบายสีไว้ให้แล้วนะครับลองตอบซิว่าจะใช้อะไรเป็น reflexive pronoun ที่เหมาะกับประธานในแต่ละข้อนั้นนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับทุกการกดติดตามคือกำลังใจของเรา Alright I hope you liked my videoIf you want to subscribe to my channel, you can click here. Thanks for watching, and I will see you very soon. Bye bye. อย่าลืมว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับ Learn something new. Thank you for watching. อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกด like, กด subscribe.กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับ